ย้อนเหตุการณ์ครูไพบูลย์เคยประกาศแยกทางฟ้าผ่ากระต่ายและเส้นทางรักสุดดราม่ารับผิดศีลย้อนเหตุการณ์ครูไพบูลย์เคยประกาศแยกทางฟ้าผ่ากระต่ายและเส้นทางรักสุดดราม่าเผยเคยลั่นเองว่าผิดศีลข้อ3จะไม่ผิดศีลข้อ4สุดท้ายเลิกราเป็นข่าวช็อกรับปี67ย้อนไปเมื่อประมาณเดือนกันยายน2563เคยเกิดเหตุครูไพบูลย์ได้ออกมาโพสต์ประกาศแยกทางฟ้าผ่าโดยเป็นการแยกทางการทำงานกับกระต่ายพันนิพาลูกทุ่งอินดี้สาวมาแรงในวัย17ในขณะนั้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือเปล่าโดยครูไพบูลย์ประกาศถึงผู้จัดงานว่านับจากนี้นักร้องที่ชื่อกระต่ายพันนิพาไม่ได้อยู่ในสังกัดตัวจ้าดสตูดิโอแล้วเนื่องจากสิ้นสุดสัญญากันแล้วน้องขอออกจากค่ายแล้วจะดูแลและจัดการคิวงานตัวเองซึ่งคิวที่เหลือที่ยังตกค้างกับผมจะส่งต่อให้น้องและครอบครัวบริหารจัดการเองเลยนะครับส่วนคิวและงานอื่นๆที่ยังค้างคาอยู่ผมจะทยอยเคลียร์นะครับขอโทษที่ด่วนและฟ้าผ่าแบบนี้แต่ทุกอย่างเราคุยกันด้วยดีทั้งวาจาและเอกสารแต่สุดท้ายกระต่ายได้ประกาศหวนกลับมาซบครูไพบูลย์อีกครั้งว่ากระต่ายขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจและการติดตามที่มีให้เสมอมาตอนนี้กระต่ายขอแจ้งให้แฟนเพลงที่รักและเคารพตลอดจนผู้จัดงานและผู้ใหญ่ในวงการได้ทราบว่าตอนนี้กระต่ายยังอยู่ในค่ายจวดจ้าดสตูดิโอและต่อสัญญาแล้วเรียบร้อยโดยกระต่ายเปิดใจในตอนนั้นหลังกระแสข่าวมีปัญหากับนายห้างไพบูลย์กระทั่งไม่ต่อสัญญากับค่ายขอเป็นอิสระดูแลคิวงานเองแต่แล้วจู่ๆกลับมาอยู่สังกัดเหมือนเดิมว่าตอนนั้นหนูขาดการติดต่อกับอาจารย์ไปเพราะหนูพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลค่ะคือวันนั้นมีรายการติดต่อมาแต่ก็ขอยกเลิกไปก่อนแล้วหนูก็ขาดการติดต่อไปเลยอาจารย์ก็คิดว่าทำไมไม่มีการติดต่อมาแกก็เลยโพสต์แบบนั้นไปแต่ว่าตอนนี้คุยกันเรียบร้อยแล้วจะมีการตกลงเซ็นสัญญาต่อก่อนที่จากนั้นจะถาโถมด้วยกระแสดราม่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกจับตาคบกันโดยฝ่ายชายยังไม่เลิกกับภรรยาเก่าโดยเฉพาะในปี2564ที่กระต่ายออกมายอมรับว่ามีลูกและจดทะเบียนกับครูไพบูลย์แล้วโดยครูไพบูลย์เผยเหตุที่ไม่ออกมาแถลงเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้เกิดความแตกแยกกับแฟนคลับโดยเมื่อปี64ทั้งคู่ก็ออกมาแถลงขอโทษแฟนๆครูไพบูลย์ยืนยันว่ามีปัญหากับภรรยาเก่าแต่เลิกรากันแล้วและยอมรับด้วยความใกล้ชิดกับกระต่ายเมื่อปี2563ช่วงโควิดไม่มีคอนเสิร์ตขอมาเริ่มชีวิตครอบครัวกันโดยจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี2563แต่มีเหตุผลบางประการเลยหย่ากันก่อนเพื่อจะคลอดลูกแล้วค่อยจดทะเบียนกันใหม่ทำให้ถูกต้องประเด็นพรากผู้เยาว์เลยไม่น่าจะเกี่ยวข้องไรอมรับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ผิดศีลธรรมไรอมรับเราขอผิดศีลข้อ3แต่เราจะไม่ผิดศีลข้อ4เราก็รู้กันอยู่ในวงอยู่แล้วแต่เราเพิ่งจะมาคุยกันเป็นครอบครัวตั้งหลักกันใหม่ก็ปลายปี2562และปี2563ก็คุยกันว่าถ้ามีลูกเราคงจะมีลูกในช่วงโควิดที่ไม่มีคอนเสิร์ตได้ดูแลเขาเต็มที่ก่อนที่ล่าสุดกระต่ายจะประกาศแยกทางครูไพบูลย์เป็นข่าวช็อกรับต้นปี2567หลังมีกระแสมาเป็นระยะช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้สงสัยว่าทั้งคู่เลิกกันหรือไม่แต่ครูไพบูลย์ออกมาปฏิเสธแต่แล้วฝ่ายหญิงตอกย้ำเป็นทางการโพสต์เองว่าเลิกกันแล้วฝ้ายธีรยาเปลี่ยนชื่อนาน2ปีไม่มีใครรู้เผยสาเหตุถูกทักฝ้ายธีรยาเปลี่ยนชื่อมานาน2ปีไม่มีใครรู้แฟนๆยังติดภาพฝ้ายสุภาภรณ์เผยสาเหตุถูกทักคนแห่ถามปังขึ้นไหมฝ้ายธีรยา
หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อฝ้ายสุภาพรมะลิซ้อนเผยสาเหตุเปลี่ยนชื่อหลังเดินทางไปวัดและถูกทักจึงตัดสินใจเปลี่ยนหลายคนถามเยอะมากว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงปังขึ้นไหมฝ้ายธีรยาเผยสาเหตุเปลี่ยนชื่อคนสงสัยว่าไปเปลี่ยนชื่อตอนไหนนานแล้วแต่ทุกคนไม่รู้เลยค่ะยิ้มแต่เหมือนแฟนๆยังติดภาพว่าเป็นฝ้ายสุภาพรแต่ฝ่ายเปลี่ยนตั้งแต่2ปีที่แล้วฝ้ายธีรยาเผยสาเหตุเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเพราะอะไรเอาจริงๆไปกับน้องค่ะก็เลยเปลี่ยนซะหน่อยหัวเราะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเห็นว่าชื่อเพราะเหมือนไปกับน้องที่วัดอะไรสักอย่างหนึ่งคือฝ้ายเป็นคริสแต่ไปเป็นเพื่อนน้องแล้วเขาก็ทักขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าชื่อเพราะแต่ไม่ได้มีความหมายว่าต้องเป็นใครทักเราแค่รู้สึกว่าชื่อนี้เพราะจึงเปลี่ยนเลยฝ้ายธีรยาเผยสาเหตุเปลี่ยนชื่อแล้วเราได้ดูไหมว่าชื่อนี้จะเสริมอะไรเราบ้างเอาจริงๆทั้งชื่อใหม่และชื่อเก่าคือดีมาตลอดเชื่อเรื่องผลของการกระทำมากๆมีแต่คนถามเยอะมากว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงปังขึ้นไหมแต่คือเปลี่ยนเฉยๆหัวเราะก็เรียกได้หมดเลยค่ะส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าฝ้ายมะลิซ้อนไม่ค่อยเรียกชื่อจริงกันเท่าไหร่เพราะนามสกุลฝ้ายน่าจะจำง่ายมากกว่าชื่อค่ะก็เรียกอะไรก็ได้ค่ะยิ้มฝ้ายสุภาพรเคลียร์ปมฉีกสัญญาค่ายเก่าอุ่นใจปีนี้มีงานแน่ฝ้ายสุภาพรหรือฝ้ายธีรยามะลิซ้อนมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016เคลียร์ปมข่าวลือฉีกสัญญากับค่ายเก่าพร้อมเผยเซ็นสัญญาค่ายใหม่ต่อเนื่องผู้จัดให้คำมั่นปีนี้มีงานแน่สำหรับฝ้ายสุภาพรที่เปลี่ยนจากเวทีนางงามมาเอาดีด้านการแสดงอยู่ค่ายช่อง7มา8ปีโดยมักจะรับบทร้ายๆจนแฟนคลับยกให้เป็นนางร้ายอันดับต้นๆของช่องที่ตอนนี้หมดสัญญากับค่ายเดิมช่อง7เมื่อวันที่31ธันวาคม66ที่ผ่านมาซึ่งได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่9สตาร์สตูดิโอรับเล่นซีรีส์เรื่องแรกแนวแซบฟิกโดยไม่ลังเลเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการแสดงฝ้ายสุภาพรเคลียร์ปมข่าวลือล่าสุดได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เคลียร์ประเด็นฉีกสัญญาค่ายเก่าในงานบวงสรวงซีรีส์บลังเติมคำว่ารักลงในช่องว่างข่าวลือนี้มันยังไงเขาบอกว่าเราฉีกสัญญากับค่ายเก่าเป็นการหมดสัญญาปกติไม่ได้มีการฉีกสัญญาอยู่ช่อง7เป็นเด็กดีมากนะทำไมตัดสินใจไม่ต่อสัญญาค่อยเก่าฝ้ายอยู่กับช่องมาทั้งหมด8ปีถ้าฉีกสัญญาไม่มีแต่ถ้าอยากมีการพลิกบทบาทไหมรู้สึกเป็นการเริ่มต้นอะไรที่เราไม่เคยทำได้ลองสิ่งใหม่ๆตัดสินใจนานไหมฝ้ายทำธุรกิจด้วยถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากงานแสดงรู้สึกว่าออกจากเซฟโซนธุรกิจฝ้ายเป็นส่วนสำคัญการที่ออกมาแล้วพอมีซีรีส์เรื่องนี้เลยตัดสินใจไม่ยากเท่าไหร่หลังจากที่เราได้อ่านบทของซีรีส์แล้วได้เห็นการปรับแก้แล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจทางผู้ใหญ่ค่ายเดิมได้รังไว้ไหมมันหมดปกติเลยค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรทางผู้ใหญ่ยินดีด้วยถ้าฝ้ายออกไปได้ทำในสิ่งที่ชอบทางช่องก็ซัพพอร์ตยังบอกเลยถ้ามีโอกาสก็กลับมาได้นะก็ถือว่าจบสัญญาด้วยดีค่ะหมดสัญญานานหรือยังสิ้นปีที่ผ่านมาวันที่31ธันวาคม66ก็คือตามรอบพอดีค่ะฝ้ายสุภาพรเคลียร์ปมข่าวลือเว็บแรกที่เราไม่ได้ต่อสัญญามีเคว้งไหมรู้สึกใจหายค่ะช่อง7เหมือนเป็นบ้านของเราที่เราอยู่มาตลอดแล้ววันหนึ่งเรียนมัธยมจบแล้วต้องเข้ามหาลัยเหมือนต้องไปอยู่หอเองมันมีเคว้งเหมือนกันค่ะแต่ว่าทาง9สตาร์สตูดิโอก็ถือว่าดูแลฝ้ายดีทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าไม่เคว้งเท่าที่คิดรู้สึกว่าอุ่นใจเหมือนกันนะโชคดีที่อยู่ช่อง7มีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลซัพพอร์ตพอมาอยู่ค่ายใหม่ก็ซัพพอร์ตฝ้ายเหมือนกันถือว่าเป็นความโชคดีของฝ้ายด้วยเซ็นสัญญาเลยไม่ได้อิสระเซ็นสัญญาเลยค่ะ5ปี
อะไรทำให้ตัดสินใจเริ่มใหม่ย้ายบ้านฝ้ายรู้สึกอุ่นใจถ้ามีบ้านการออกมามันมีความสุขไหมมันมีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำด้วยเลยตัดสินใจไม่ยากที่จะเซ็นแปลว่ามีการการันตีว่า1ปีมีผลงานทางผู้จัดเองก็สร้างความมั่นใจให้ฝ้ายด้วยเห็นในการทำงานของเขารู้สึกรับรู้ได้ถึงความใส่ใจไม่ใช่แค่กับฝ้ายแต่กับเนื้อเรื่องที่จะให้แฟนๆได้รับชมกันเวอร์ชั่นนี้ตรงกับคาแรคเตอร์เรามากก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์เลยว่าเป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากแล้วเรื่องนี้ก็มาซัพพอร์ตในความชัดเจนในความรู้สึกของฝ้ายอีกทีหนึ่งมันทำให้รู้สึกว่าตรงกว่านี้มันไม่ได้แล้วหัวเราะคือตอนแรกผู้กำกับก็บอกว่ามันตรงคาแรคเตอร์ฝ้ายมากพอได้ฝ้ายมาเขาก็บอกว่ามันใช่เลยก็เลยรู้สึกดีใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เลือกฝ้ายมาเล่นยกมือไหว้ฝ้ายสุภาพรเคลียร์ปมข่าวลือการทำงานกับน้องโยโกะเป็นยังไงบ้างเพราะน้องบอกว่าเขินเรามากน้องเป็นคนที่อ้อนมากและน้องก็น่ารักมากเป็นเด็กที่ถือว่าทำงานเก่งเลยไม่ทำให้ใครเหนื่อยเลยในกองน้องก็ทำการบ้านหนักฝ้ายเองก็ทำการบ้านหนักสรุปสุดท้ายแล้วก็แฮปปี้ดีค่ะยิ้มเหมือนเป็นการเปิดตัวเองมากขึ้นจริงๆฝ้ายเปิดมานานมากแล้วนะแต่ตอนนี้โอเคแหละหน้าที่ตรงที่เป็นนางงามมันเสร็จสิ้นไปแล้วก็ใส่กางเกงได้แต่ฝ้ายก็รู้สึกชัดเจนกับตัวเองมาโดยตลอดไม่ได้ปิดความรู้สึกตัวเองเลยเปิดจนผู้จัดบอกว่าปิดไว้บ้างก็ดีนะหัวเราะกลัวไหมว่าคนจะอินเกินไม่ได้กลัวค่ะถ้าคนอินก็ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านการแสดงแต่ถ้าคนจิ้นกันมากๆฝ้ายก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่มองเห็นความน่ารักไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวหรืออะไรมีคนมาจีบไหมไม่มีนะสิยิ้มเห็นได้ดอกไม้ทุกวันดอกไม้ฝ้ายมาทุกวันที่ร้านฝากร้านด้วยนะคะหัวเราะมาจากแฟนๆค่ะถ้าเขารู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเขาจะมีวันฝ้ายเดย์เขาก็จะส่งดอกไม้ให้ส่งช็อกโกแลตให้มีช่อไหนพิเศษไหมมันไม่มีนะสิถ้าช่อไหนเป็นช่อใหญ่ก็ให้รู้เลยว่ามาจากแฟนๆแอบถูกใจใครบ้างไหมยังไม่มีค่ะไม่มีจริงๆปีใหม่แล้วมันต้องรีเซ็ตตัวเองเป็นนิวฝ้ายแล้วคือตอนนี้ฝ้ายทำร้านทำผมก็ยุ่งมากแล้วมาซีรีส์ไหนจะละครอีกฝ้ายไม่มีเวลาให้ใครเลย